คาและตำบลเด่นใหญ่ในจังหวัดชัยนาทคุณวิภาพรมันไปเกิดปัญหาเกือบจะเป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นคือถนนพังถนนซุดน้ำมันก็ทะลักไปอยู่อีกฝั่งนึงแต่ว่าท้ายที่สุดจุดนั้นคุยกันได้ทั้งสองฝ่ายค่ะจบลงที่การเจรจาพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่าจุดนั้นความเสียหายค่อนข้างเยอะค่ะเพราะถนนพังน้ำทะลักข้ามตำบลในเขตนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีซายโฟกัสพิกัดข่าวนะคะพิกัดแรกเราไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มีพยากรณ์อากาศว่าอีสานฝนเมื่อวานเบาๆลงบ้างนะคะแต่อย่างไรสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังเบาใจไม่ได้ค่ะจุดหนึ่งที่บ้านแบกตำบลนาทองที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามพื้นที่ตรงนั้นบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายหลังคาเรือนนะคะเอาเฉพาะไร่นาก็เสียหายไปแล้วกว่า 3,000 ไร่ค่ะชมภาพผืนน้ำที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคุณปรัชญาพรมน้ำนักข่าวพลเมืองรายงานเข้ามาค่ะบอกว่าเดิมตรงนี้เป็นทุ่งนาต้นข้าวนี่กำลังออกรวงเลยนะคะแต่ว่าถูกแม่น้ำชีที่ยกระดับสูงขึ้นเข้าท่วมนานนับสัปดาห์แล้วค่ะทำให้ไร่นาเสียหายตอนนี้ผู้นำชุมชนสำรวจความเดือดร้อนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการดูแลเยียวยาแล้วนะคะแต่ทีนี้นอกเหนือจากบ้านเรือนไร่นาของชาวบ้านพระท่านก็เป็นกังวลใจเหมือนกันค่ะในจุดนั้นเพราะว่าบริเวณหนองเป็นพระซึ่งอยู่ในเขตวัดของชุมชนเนี่ยนะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าจุดนั้นเลี้ยงปลาไว้เยอะเดี๋ยวน้ำมาจะเอาปลาไปด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยให้ชาวบ้านมาจับปลาไปกินเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครัวเรือนค่ะครับช่วงนี้นะครับกับนี่นะครับพี่น้องนะครับเช้าเป็นแบกข้าวทั้ง3เมื่อวานนะครับกามานะครับที่วิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็ถือว่านะครับมีน้ําหลากกามานะครับก็มีปูปลานั่นน้ํากามาหลายนะครับกับพี่น้องเฮาก็หาปลานะครับมาขายนะครับเพื่อเลี้ยงชีพนะครับของพี่น้องนะครับสืบมือไปนะครับกับบางท่านนะครับกับบ่มีเวลามาหานะครับก็คือกับบ่ได้ไปอยู่ไปกินแล้วก็กามาซื้อมาหากันนะครับกับซื้อว่าส่งเสริมนะครับมาสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนถือว่าบ้านเฮานะครับก็เฮ็ดไปนะครับตามอัตภาพนะของพี่น้องบ้านเฮานะครับขยับมาดูสถานการณ์น้ำในภาคกลางที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Seasize นะคะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องจนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่จุดหนึ่งคือที่ชัยนาทท่วมในจุดที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะพิกัดนี้คุณวิรัตกันอ่ำค่ะนักข่าวพลเมืองในพื้นที่รายงานเข้ามานะคะบอกว่านอกจากบ้านเรือนกว่า500หลังคาเรือนที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนั้นถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายจุดนี้พื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ก็เสียหายและนี่ค่ะถนนนะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่คลองแต่นี่คือถนนขาดพังเสียหายนะคะเป็นถนนที่กั้นระหว่างตำบลหันคาแล้วก็ตำบลเด่นใหญ่ถูกน้ำกัดเซาะอะค่ะจนถนนนั้นพังลงมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นพอถนนพังมวลน้ำมันก็ทะลักสิคะไหลท่วมพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจากเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่แล้วก็ในอำเภอหันคาเขาปรึกษาหารือกันเพื่อจะหาทางออกสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าทั้งสองฝ่ายยอมปิดทางน้ำส่วนหนึ่งนะคะเพื่อบรรเทาน้ำที่ท่วมอยู่เดิมในพื้นที่ตำบลหันคาคือให้ไหลออกมาได้บ้างแล้วก็ชะลอไม่ให้น้ำไปท่วมในพื้นที่เด่นใหญ่มากขึ้นจนเสียหายจำนวนมากค่ะนะครับอันนี้ค่อยเล่าทีหลังประเด็นแรกเนี่ยจะให้ทางเด่นใหญ่เนี่ยเล่าก่อนปัญหาอุปสรรคเป็นยังไงเพราะหันคาเนี่ยเจออยู่แล้วครับเจอน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวให้เล่าทีหลังพอทั้งสองฝ่ายเล่าที่เป็นตัวแทนเราแล้วก็มาลงเอยด้วยกันมันมีแค่นี้ประเด็นอ่ะเด่นใหญ่ก็รับครับรับอยู่แล้วปกติอะน้ำไม่ได้ไปทำมันเชื่อนนะครับไปกรณีมันล้นครับล้นเข้าไปไปนี่จริงเนี่ยมันก็เข้าทางไอ้มันหกครับครับมันก็มาท่วมทั้งก่อนโจกเนี้ยมันจะพังมันจะเซาะไปใหญ่ไอ้นี่มันจะพังถนนครับถนนมันจะพังเซาะไปใหญ่แล้วมันก็จะต้องมาแก้กันแล้วแก้กันอีกแต่ถ้าหาวิธีตั้งหัวตั้งท้ายแล้วให้มันมีรูอย่างเงี้ยได้ไหมตอนเนี้ยถนนพื้นกลางมันเป็นถนนยังไงมันก็เดินไม่ได้มันต้องซ่อมมันต้องหลังน้ำรถแล้วก็มาแก้ไขซ่อมกัน
ก็มีการถกเถียงสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้ที่ทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนค่ะการมีพื้นที่มาคุยกันเนี่ยจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งจบลงได้นะคะเหมือนกรณีที่หันคาแล้วก็เด่นใหญ่ที่เกิดขึ้นจากน้ำที่ทะลักข้ามถนนแบบนี้นะคะสถานการณ์ก็จบลงได้จากการพูดคุยเช่นกันค่ะไปดูอีกหนึ่งภาพความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมในยามยากเราได้เห็นพลังของประชาชนภาคพลเมืองส่งเข้าของไปช่วยเหลือกันค่ะพิกัดนี้นะคะรายงานจากพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะคุณอาอิชะแก้วนพรัตน์ค่ะรายงานเข้ามาบอกว่าทางเครือข่ายภาคประชาชนที่เขาเคยช่วยกันในช่วงโควิดพอเจอน้ำท่วมแบบนี้ก็ส่งของช่วยกันเหมือนเดิมค่ะเป็นภาพความห่วงใยนะคะส่งผ่านถุงปันสุขให้กับชาวชุมชนในพื้นที่บ้านมั่นคงคลองสะบัวแล้วก็ชุมชนหลวงพ่อสีม่วงที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่งไปจากเครือข่ายบ้านมั่นคงและขบวนชุมชนภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออกนะคะนี่เป็นชื่อเฉพาะภาคเขานะคะเขาก็จัดรวมตัวกันเป็นชื่อขบวนชุมชนแบบนี้ค่ะระดมทุนทรัพย์แล้วก็สิ่งของช่วยกันช่วยเหลือคนในสมาชิกกว่า200ครัวเรือนนะคะให้กำลังใจกันให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะอย่างที่เคยเล่านะคะคุณผู้ชมกลุ่มนี้จริงๆเขาเคยช่วยกันมาแล้วในช่วงสถานการณ์โควิด19ระบาดหนักๆตอนนี้คนที่บางบานน้ำท่วมค่ะทางเครือข่ายที่เคยทำงานร่วมกันก็ยังคงส่งกำลังใจให้กันผ่านข้าวของแล้วก็อาหารจำเป็นค่ะทางพี่น้องกรุงเทพก็ได้นำถุงยางชีพมามอบให้เพื่อบรรเทาได้ส่วนหนึ่งนะคะก็มีความยินดีมากนะคะก็ขอขอบคุณอย่างมากคือไม่รู้จะขอบคุณยังไงที่พี่น้องยังไม่ทิ้งกันนะคะทำไมเราถึงคิดแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพี่น้องเพราะว่าตอนที่โควิดแล้วรอบแรกเนาะทางอีสานก็ส่งสมุนไพรมาให้เราทางภาคเหนือก็ส่งสมุนไพรผลไม้อะไรเงี้ยมาให้ทางภาคกรุงเทพเราเพื่อเอาไปทำครัวกลางเพื่อไปช่วยพี่น้องที่ตกงานเพื่อไปเติมให้กับชุมชนที่มีการดูแลพี่น้องที่กักตัวอยู่ที่บ้านเนาะทีนี้พอพี่น้องเดือดร้อนเราก็ต้องคืนความสุขคืนกำลังใจส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมอะค่ะในสถานการณ์น้ำสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยนะคะนอกเหนือจากภาพความช่วยเหลือการเฉพาะหน้าในการส่งอาหารของใช้จำเป็นแล้วการมอบองความรู้ในการร่วมกันเพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะจุดหนึ่งชวนคุณผู้ชมลงใต้นะคะไปดูพิกัดนี้เขาเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำเค็มที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะล่าสุดนะคะคุณพวงเพ็ญจิ๋ววิเศษนานะคะรายงานว่ามีการอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเอ๊ะทำไมโซลาร์เซลล์มันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการภัยพิบัตินะคะเพราะว่าเวลาเจอน้ำท่วมเกิดสึนามิในพื้นที่หรือว่าลมแรงๆเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟดับนะคะดังนั้นการเตรียมความพร้อมเรื่องไฟจากโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะศูนย์เตรียมความพร้อมบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาตรงจุดนี้ค่ะเขาจัดตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นเมื่อปี2547ค่ะแต่ละปีที่นี่ก็จะมีการฝึกซ้อมเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาสร้างอาสาสมัครรับมือภัยพิบัติชุมชนขึ้นทุกปีค่ะปีนี้ทางศูนย์ได้ชวนศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาแล้วก็เครือข่ายมูลนิธิภาคใต้สีเขียวเขาเป็นเครือข่ายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอยู่แล้วมาให้ความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อเป็นพลังงานสำรองให้ทางศูนย์ได้มีความรู้เรื่องการผลิตไฟใช้ไฟในภาวะฉุกเฉินค่ะเวลามันมีสถานการณ์ความเสี่ยงทุกอย่างเราจะใช้ที่นี่เป็นที่ศูนย์บัญชาการและที่นี่จะเป็นที่ประสานงานในการระดมคนระดมสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อื่นที่เราไปมาตลอดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลามีฝนตกหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆโดยส่วนใหญ่ไฟฟ้าจะดับเราใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นวิทยุสื่อสารหลักในการประสานงานกับอาสาสมัครทุกครั้งที่เกิดไฟดับทำให้เราไม่สามารถสื่อสารกันระยะไกลได้เลยคิดว่ามันต้องหาช่องทางในการแก้ปัญหานี้เพื่อให้พี่น้องอาสาสมัครได้มีศักยภาพพร้อมพอที่จะใช้วิทยุสื่อสารในการประสานงานก็เลยคิดว่าการใช้พลังงานทางเลือกโดยโซลาร์เซลล์เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งระบบโซลาร์เซลล์ที่เราใช้ที่นี่เป็นระบบไฮบริดครับโดย
มีเป้าหมายที่จะให้มีไฟสำรองในช่วงที่มีสภาวะวิกฤตนะครับดังนั้นเราจึงเลือกใช้โดมแบตซึ่งมีแบตเตอรี่เป็นตัวประกอบเข้ามานะครับสามารถใช้แหล่งพลังงานได้จากหลายแหล่งในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดภัยพิบัติจำเป็นต้องใช้พลังงานในการสื่อสารหรือต้องใช้พลังงานในภาวะฉุกเฉินเราสามารถยกแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ไปจุดปลอดภัยเพื่อจะเป็นพลังงานในการสื่อสารในช่วงวิกฤตได้เวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยวอสื่อสารจำเป็นนะคะแต่ว่าสื่อสารไปสักพักแบตหมดค่ะคุณผู้ชมดังนั้นจำเป็นต้องชาร์จไฟนะคะพลังงานโซลาร์เซลล์แบบนี้ก็จะช่วยเอื้ออำนวยในการสื่อสารกันระหว่างเกิดภัยพิบัติได้ด้วยค่ะและการอบรมครั้งนี้นอกจากเขาสอนเรื่องเครื่องมือเรื่องแผงโซลาร์เซลล์แล้วเขาสอนเอาไปติดตั้งเอาไปประกอบกับหลอดไฟมิเตอร์ปั๊มน้ำต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นสามารถที่จะลดรายจ่ายในครัวเรือนในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอภัยพิบัติมาค่ะได้รู้การเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นครับก็มองว่าโซลาร์เซลล์นี่ครับเป็นพลังงานที่ทุกบ้านควรมีครับแต่เนื่องจากที่ทุกบ้านไม่ใช้ก็คือว่ากระบวนการในการติดตั้งครับแล้วก็การกระบวนการการให้ความรู้ครับเพราะว่าบางคนก็ติดตั้งไม่เป็นครับว่าโซลาร์เซลล์นี่จะติดตั้งแบบไหนทำอะไรครับแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่มีความรู้นะครับถ้าติดตั้งเป็นนี่จะเป็นโอกาสที่ดีมากครับแต่ก็ยังมีอีกข้อนึงครับก็คือว่าการส่งเสริมของภาครัฐครับยังไม่ส่งเสริมว่าใหทุกบ้านควรติดโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนนะครับแต่ว่าถ้ามีการสนับสนุนจากรัฐบาลนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกับชุมชนแล้วนะคะยังมีการขยายความรู้ไปสู่เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านในฝั่งอันดามันด้วยค่ะเพื่อให้ชาวประมงนั้นได้พึ่งพาตนเองนะคะด้านพลังงานเนี่ยพึ่งตนเองได้ทุกสถานการณ์นะคะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องบอกว่าถึงวันนี้มันถูกลงมากแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่เขาบอกแล้วค่ะว่าเครือข่ายที่ทำงานด้านนี้มองว่าภาครัฐอาจจะต้องเข้าไปสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้มากขึ้นกว่านี้ค่ะอยากทำค่ะแต่ว่าต้องมีอะไรมาการันตีหน่อยว่าทำแล้วมันต้องคุ้มทุนด้วยถูกต้องค่ะจริงๆตอนนี้มันต่อเข้ากับหลอดไฟเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วนะคะแต่ว่าทีนี้มันก็ต้องมีการขออนุญาตกันด้วยแล้วก็ที่บอกว่าคุ้มทุนเนี่ยต้องคำนวณอย่างดีดังนั้นยังมีความรู้อยู่ในซีไซต์นะเข้าไปค้นหากันได้ค่ะขายของเก่งขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ไม่ใช่แค่จุดนั้นจุดเดียวเพราะว่าตอนนี้ปรากฏว่าแพร่กระจายไปยังตลาดอื่นๆด้วยนะคะจุดหนึ่งก็คือตลาดวโรรสที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อบ้างแล้วและจริงๆตลาดวโรรสนี่ตลาดสำคัญเพราะว่านักท่องเที่ยวนิยมไปซื้อของฝากก่อนจะกลับบ้านกันนะคะตรวจสอบบรรยากาศเช้านี้ที่ตลาดวโรรสคุณโกวิทบุญธรรมลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเหล่าบรรดาผู้ค้าคุณโกวิทคะบรรยากาศที่ตลาดวโรรสในช่วงเช้าวันนี้นะครับร้านค้าต่างๆยังคงเปิดตามปกตินะครับแต่ว่าที่อาจจะไม่เหมือนเดิมนั่นคือคนที่มาซื้อของที่ตลาดวันนี้ลดน้อยลงไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับบรรยากาศที่ตลาดวโรรสเช้านี้นะครับผู้ค้าเริ่มที่จะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงเปิดตามปกตินะครับผู้ค้าคนนี้บอกกับทีมข่าวว่าก็กังวลกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเพราะกระทบกับรายได้เพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มที่จะกลับมาแต่ก็ยืนยันนะครับผู้ค้าโซนของฝากยังไม่พบผู้ติดเชื้อครับแต่ก็ยอมรับนะครับที่อาจจะต้องเสียรายได้หากต้องปิด14วันเพื่อที่แต่ก็ยอมที่จะปิดนะครับเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดแม้จะกระทบรายได้ตอนนี้แต่ก็จะส่งผลดีในระยะยาวนะครับเพราะช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวก็เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อครับปิดเลยเจ้าปิดเลยเจ้าค่อยๆปิดแค่ยอมเสีย14วันเพื่อระยะยาวถูกกับเจ้าบูเจ้ากับอู้กันมีเจ้ากับฮานฟองจันกับแม่ค้าทุกคนเนี่ยเป็นกระบอกเสียงกันว่าถ้าปิดเขาต้องยอมปิดเขายอมเสียส่วนน้อยเพื่อที่จะอยู่ยาวเช่นเดียวกับร้านขายดอกไม้ที่ตลาดต้นลำไยนะครับที่อยู่ติดกับตลาดวโรรสตลาดขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่เหมือนกับปากคลองตลาดที่กรุงเทพมหานครนะครับก็กังวลเช่นเดียวกันนะครับเพราะตอนนี้ยอดขายลดลงไปมากครับลดลงมากเลยค่ะลดไปกึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าประจำก็ไม่ค่อยมาแล้วค่ะใช่เพราะว่าคือมันแบบโกกันไงคะ
คือจริงๆช่วงนี้ก็แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนติดโควิดเท่าไหร่นะคะก็แถวเรานี่จะไม่สั่งปิดนะคะแต่ตรงที่ตึกนั่นไปอ่ะจะสั่งปิดแล้วค่ะแต่ว่าร้านหมอกคงอะไรนี่ไม่สั่งปิดเมื่อวาน